สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine j a s m i n ใใจห้าหกเนะคะคลิปนี้ก็จะมาถึงในส่วนของชาวพฤกษบแม้ในรอบพระจันทร์นี้นะคะช่วงนี้เป็นช่วงปีใหม่จะมีโอกาสได้ทำคลิปให้รัวๆเลยนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะวันนี้วันที่ทำวิดีโอวันที่30ทธันวาคมแล้วนะคะอันนี้ขอคัดไปเลยแล้วกัน กลายเป็นวันที่สิบเอ็ดมกราคมวันที่สามสิบพันวาคมเนี่ยค่ะเป็นวันที่แบบรู้สึกดีนะรู้สึกพลังมันมาเลยจริงๆอ่ะเพราะว่าเป็นวันที่ดาวพฤหัสเขาเดินนําหน้านะซึ่งพฤหัสของคุณเนี่ยก็คืออยู่ในราศีพฤกษบของตัวคุณเองนั่นแหละทีนี้ต้องบอกก่อนว่าจริงๆอ่ะพฤกษบก็คือ พวกเราเนาะด้วยแจงเองก็เป็นประสบคนหนึ่งเหมือนกันเราจะมีความต้องการความมั่นคงความแบบสเกลในชีวิตอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเงนิงนความรักสุขภาพหรือใดๆก็แล้วแต่เนี่ยปกติเราก็จะเป็นคนต้องการความปลอดภัยมั่นคงแล้วก็เออเป็นคนที่ชอบชอบอะไรที่มันจับต้องได้จริงๆนะคะทีนี้พอเวลาที่ดาวพฤหัสเขาเดินนำหน้าเนี่ย พลหัพเนี่ยมันบอกถึงการขยับขยายบอกถึงการทีออ่มีการเรียนรู้มีการเดินทางมีการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็บอกถึงการเติบโตความฉลาดทางสติปัญญาการมองโลกในแง่ดีมากขึ้นความก้าวหน้าอย่างมั่นคงในเรือนที่พลหัสอยู่ซึ่งของคุณเองเนี่ยพรงศบทั้งหลายคะ เขาอยู่ในเรือนที่1ก็คือเรือนตัวคุณเองเพราะฉะนั้นคุณจะสัมผัสได้เลยว่าอะไรอย่างชีวิตช่วงเวลานี้คือจะสดชื่นจำมาสโอกาสดีโดยเฉพาะเรื่องการเงินเงินจะดีมากๆในช่วงเวลาต่อจากนี้นะอลองสังเกตดูว่าใช่หรือเปล่านะแล้วก็ เขอาอบอกว่าเป็นช่วงเวลาในการเริ่มต้นที่ดีมากๆในการตั้งเป้าหมายในสิ่งที่ตัวเองต้องการที่จะเติบโตในสิ่งที่ตัวเองต้องการที่จะพัฒนาโดยเฉพาะเรื่องการเงินการลงทุนดาวพฤหัสอยู่ในราศรีพฤษภอะคะ่ะก็ตรงตัวอยู่แล้วนะว่ามันเกี่ยวข้องกับความมั่นคงเกี่ยวข้องกับความปลอดภยัยความสบาย เป็นเวลาที่ดีมากๆในเรื่องของการเงินการลงทุนที่หลายคนต้องการจะให้มันเติบโตให้มันงอกงามนะคะทีนี้ในการลงทุนทั้งหลายแหละเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการลงทุนกับตัวเองลงทุนในเรื่องการเงินลงทุนในเรื่องอาชีพหรือว่าสิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่คุณตามหามาเพื่อเป็นรายได,ได้และมันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากที่คุณต้องการกล้าที่จะเสี่ยงเพื่อให้ได้ผล ตอบแทนกลับคืนมาด้วยทีนี้ต้องบอกนี้ค่ะว่าพฤหัสเขาเป็นดาวเจ้าเรือนเดิมเดือนที่8ของคุณด้วยเพราะฉะนั้นแจ้งเข้าใจว่าหลายคนที่ต้องการพวก passive income การลงทุนเงินประกรันเงินภาษีเงินตกเบิกการเสี่ยงโชคเสี่ยงชาทายทั้งหลายเนี่ยค่ะมันจะเข้ามา อย่างแน่นอนแล้วก็ที่ผ่านมาถ้าหลายคนรู้สึกว่าทุกอย่างสิ่งโอ้ทำไมเงินมันล่าช้ามันตกเบิกมันแบบไม่ได้สักทีมันช้าไปหมดจังหวะนี้คือเป็นจังหวะที่ดีมากๆในชีวิตของคุณนะคะต้องบอกไว้ก่อนเลยทีนี้พอมาวันที่หนึ่งมกราคมดาวพุธเดินไปนําหน้าและเดินไปข้างหน้าเขาเรียกว่าไดเรกอะนะคะแต่งก็ไม่แน่ใจว่าภาษาไทยเวลาแปลตรงตัวมันจะไปยังไงก็คือเดินตรงอ่ะเดินตรงเดินเดินแบบไปข้างหน้าแล้วนะ ดาวพุธของคุณเนี่ยค่ะเขาอยู่ในเรือนที่เท่าไหรล่ล่ะอยู่ในเรือนที่8ก็คือเรื่องการเงินการลงทุนภาษีต่างๆเหมือนกันนะคะพบว่าช่วงนี้ค่ะคุณจะสามารถหาวิธีที่จะแชร์ความคิดของคุณไอเดียของคุณให้คนเห็นให้ให้คนประจักษ์ให้คนเห็นด้วยเนี่ยได้ดีมากๆ ไม่ว่าคุณจะสื่อสารกับเขาในเรื่องของการสร้างรายได้การลงทุนหาพาร์ทเนอร์จะคุยกับคนที่เป็นคนที่ชอบความชอบเดียวกันน่ะคุณจะสามารถสื่อสารถึงจุดหมายได้อย่างชัดเจนแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ดีในการจะแชร์ความคิด เป็นช่วงที่จะมีความเชื่อที่ส่งผลกับคนที่เข้ามาร่วมทีมงานร่วมแผนงานของคุณเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆที่จะมีการวางแผนการเดินทางการเรียนที่อาจจะรู้สึกว่ามันชะงักมันช้าไปก่อนหน้านี้หรือว่าติดขัดไปก่อนหน้านี้นะคะถัดมาวันที่4มกราคมดาวอังคารเข้าสู่ราศีมังกรซึ่งเป็นเรือนที่ 9ของคุณก็ต้องบอกว่าหลายคนจะแอคทีฟมากในเรื่องของเรือนที่9ก็คือการเรียนการเดินทางไกลปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิโซ,โซเซอร์ชิงหรือแม้แต่การเ,เขาเรียกว่าปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิการทำออนไลน์คุณจะค่อนข้างแอคทีฟกับเรื่องนี้มากๆอาจจะมีการพยายามทำหาข้อมูลมันเป็นสิ่งที่เตรียมความพร้อมอยู่เบื้องหลังคุณอาจจะ ฉันอยากเดินทางที่นี่ฉันจะไปเรียนที่นี่คุณจะค่อนข้างหาข้อมูลเยอะมากๆนะคะในช่วงเวลานี้นะถัดมาวันที่11มกราคมจะมีนิวมูลเกิดขึ้นในราศีมังกรนะคะก็ต้องบอกว่านิวมูลในราศีมังกรเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ ก็การเริ่มต้นใหม่เนาะแล้วเขาไปตกในเรือนที่9ของคุณเหมือนเดิมเนี่ยก็คือต้องบอกว่าเป็นจังหวะของโอกาสของคุณที่จะทำให้คุณเองอะค่ะมีเป้าหมายชัดเจนมากๆและเป้าหมายเนี่ยมัน practical มันจับต้องได้ด้วย New Moon กุมกับ Pluto และ Tri กับ Uranus แปลว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันเหมือนกับได้รับ wake up call คือปลุกให้คุณตื่นให้คุณ เข้าใจสิ่งที่คุณเป็นความเชื่อของคุณเกี่ยวกับการเรียนของคุณเกี่ยวข้องกับการให้คุณค่าของคุณเกี่ยวข้องกับการทําออนไลน์ของคุณนะคะคือต้องบอกว่าราศีมังกรนะคะเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าแพะทะเลใช่ไหมอ่เป็นเป็นเป็นราศีที่มันมีเอกลักษณ์เอกลักษณ์ในตัวมากๆคุณจะ สัมผัสได้ถึงการที่ส่วนตัวเองต้องรับผิดชอบมากขึ้นแล้วก็การใช้ความคิดที่มันสร้างสารรค์มากขึ้นการทําอะไรก็แล้วแต่ที่มันต้องการการสําเร็จที่มันมากๆา,กา,กากขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยนะคะแล้วก็พอมาวันที่12มกราคมจูโนนะคะเดินถอยหลังนะคะจูโนรีโอเกรดเนี่ยมันเป็นการตามหาสิ่งที่เรา มือนจิตวิญญาณความเชื่อตัวเองใช่ไหมว่าตัวเองเนี่ยมีความสัมพันธ์กับคนอื่นอย่างไรนะคะเป็นสิ่งที่บางทีเรามีประเด็นเรื่องเนี้ยกับคู่ของเรากับพาร์ทเนอร์ของเราตลอดจังหวะนี้เลยเป็นจังหวะที่ดีที่เราจะได้เข้าไปเข้าใจจิตใต้สำนึกของตัวเองซับคอนเซ็ปต์ของคนจริงๆว่าตัวที่แท้ที่เรามีประเด็นเกิดเวลาเนี่ยมันมาจากเรื่องไหนนะคะ ทีนี้วันที่10สมกราคมนะคะมันจะมีเหตุการณ์สำคัญก็คือพลูโตเข้าสู่ราศีกุมแล้วก็เป็นช่วงที่ดาวอาทิตย์ก็เข้าสู่ราศีกุมเช่นกันทีนี้อ,อ๋อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะก่อนที่จะไปตรงนั้น13มมกราคม13มมกราคมเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่ดาวพุธเข้าสู่ราศีมังกรก่อนนะซึ่งต้องบอกว่าการสื่อสารนะคะ คุณจะสามารถสื่อสารได้แบบให้คุณค่าได้มากขึ้นคุณจะมองแผนการระยะไกลได้มากขึ้นเลือกคำพูดได้ฉลาดมากขึ้นแล้วก็การทำให้คุณการทำสมาธิของคุณนะคะจะทำให้คุณมีเหตุมีผลแล้วก็ทำอะไรที่มันจับต้องได้มากขึ้นมากๆนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นวันที่2ี่สิบมกราคมที่พูดไปข้างต้นพลูโตย้ายเข้าสู่ราศีกุมนะคะคือครั้งที่แล้วรอบที่แล้วเมื่อ นานมาแล้วนะเออมันการย้ายของพูโตเข้ากลุ่มเนี่ยมันคือการปฏิวัติของฝรั่งเศสนะคะซึ่งมันเป็นการเปลี่ยนความนาจโครงสร้างทางสังคมช่วงเวลานี้เนี่ยที่ดาวพูโตเข้าสู่กลุ่มก็เช่นกันมันจะเป็นการเปลี่ยนความคาดหวังของกลุ่มคนที่เน้นย้ำในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็การยอมรับสิ่งใหม่ๆการตั้งคำถามเกี่ยวข้องกับ พวกเทคโนโลยีโซเชียลมีเดียมากขึ้นและที่บอกไปว่ามันตรงกับวันที่ดาวอาทิตยย้ายเข้าราศีกุมด้วยพอดีก็ต้องบอกว่ามันส่งผลกับ สังคมกับกลุ่มคนของคุณนะคะที่เป็นไอเดียเป็นความฝันเป็นเป้าหมายของคุณมากๆและสิ่งนี้มันจะเกี่ยวข้องมากๆกับในเรื่องของงานของคุณคุณจะสัมผัสได้ว่าสิ่งที่ทําถ้าต้องทําเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนวัตกรรมหรือว่าสิ่งที่มันล้ํานําเทรนด์น,นนะคุณจะสามารถให้ความสนใจแล้วก็ทําสิ่งนั้นได้ดีมากๆคุณจะให้ความสนใจกับงานที่มันเป็น ความเท่าเทียมกันของมนุษยชาติแล้วกเ็เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมนะคะแล้วก็หลายๆทีเนี่ยในเรื่องของงานเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าคุณเปิดตัวอะไรที่เหมือนกับไม่โดนจ้าสอะคือแบบไม่ไม่อายไม่ไม่รู้สึกอะไรถ้ามีคนมาตัดสินคุณว่าอ๋อทำไมทำแบบนั้นแบบนี้คุณจะไม่คุณจะอยากทำไหยคุณก็ทำเลยนะถัดมายี่สิบสาม มกราคมก็คือเป็นช่วงเวลาที่ดาวสุขเข้าสู่ราศีมังกรสุขก็คือความรักการเงินความชอบนะคะมังกรคือวันที่9ของคุณต้องบอกว่าอะเหมือนถ้าเป็นปลาตรงตัวง่ายๆเลยคือบางคนอาจได้คู่ต่างชาติอาจได้ความรักการเงินการลงทุนที่มาจากต่างประเทศหรือว่าการที่ไปเรียนต่อดับสูงหรือว่าการที่พาตัวเองไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิแล้วเจอคนที่สุว่าชอบแบบนี้ก็ได้ แต่ถ้าแปลให้มันลึกซึ้งมากขึ้นก็คือคุณจะสัมผัสได้ถึงการที่ตัวเองอ่ะจะมีระเบียบวินัยมากขึ้นมีความผิดชอบมากขึ้นจัดการในเรื่องของความรักความสัมพันธ์การเงินได้อย่างเป็นระเบียบมากขึ้นมี ambitious มีความทะยายานมีความแน่วแน่มีความมีอิทธิพลกับคนอื่นคือเวลาสุกเข้าสู่ราศีมังกรเนี่ยค่ะคุณจะค่อนข้างจริงจังมากกว่าปกติแล้วก็ต้องการ เป็นการยอมรับมากกว่าปกติเช่นกันนะคะบุคลิกภาพช่วงเวลานี้จะดูมั่นคงแน่วแน่เรื่องการเงินชัดเจนมากๆแล้วก็การที่จะดึงใขรเข้ามาในชีวิตคุณจะค่อนข้างคิดในเรื่องของการเงินมากกว่าความมั่นคงมากกว่าแบาโอคนนี้มีแพชั่นฉันชอบมากไม่จะคือมังกรเวลาสุกเข้ามาอันนี้คือพึ่งศพนะแต่พูดถึงเวลาที่สุขเข้ามาส,สู่ราศีมังกรน่ะ คุณจะฉลาดเลือกคู่ให้มันสมเหตุสมผลกันแล้วก็ถ้าสูว่าเหมือนกับแพลนที่จะแบบไปเที่ยวเล่นกันคุณก็จะแพลนไปเลยว่าใครออกเท่าไรเป็นยังไงมีแฟนมาก็จะแพลนถึงชีวิตคู่ระยะยาวแล้วก็มองไปเลยว่าอยากจะลงทุนอยากจะทำโน้นทำน,ทำนี่มีอะไรบ้างคือจะพูดเรื่องเงินชัดมากๆ ทีนี้ผ่านไปวันที่25สมกราคมก็จะมีฟูมูลเกิดขึ้นในราศีสิงห์มันเป็นช่วงเวลาฟูมูลเนี่ยค่ะจบเริ่มต้นใหม่แล้วมันเป็นการเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันเริ่มมาต่อจากนิวมูลเมื่อประมาณ16สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วนะก็เดี๋ยวนะขอโทษไม่ใช่ชาตินี้ต้องไปนอันไหนกุมภามกรา ออันนี้โอเคก็คือ,อมันเป็นฟูมูลในราศีสิงห์เนี่ยมันเป็นเกี่ยวข้องกับพวกในเรื่องของนวัตกรรมวิวัฒนาการามันทำทำมุมตรงข้ามกับพลูโตเนาะคือมันเป็นการทำลายล้างบางอย่างจบเริ่มต้นใหม่รีเบิร์ของคุณมันจะหลักๆเลยเกี่ยวข้องกับเรื่องคู่เรื่องพาร์ทเนอร์ คนคนนี้เป็นพาร์ทเนอร์ให้ดีกับคุณไหมถ้าไม่ใช่คัดออก next ไปใหม่คนนี้เป็นแฟนที่ดีของฉันไหมถ้าไม่ใช่ไปต่อออกไปเลิกรานะคะคือมันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะเข้าใจถึงคำว่าเจ็บปวดการตายการเกิดบางอย่างที่มันต้องมันต้องแลกอะ่ะมันไม่ใช่แบบอยู่มาสบายๆแล้วได้มันไม่ใช่นะมันเป็นการที่คุณจะสัมผัสได้ว่ามันต้องเปลี่ยนแปลงบางอย่างเพื่อที่จะ เกิดการเริ่มต้นใหม่อาจจะมีความเจ็บปวดแต่ว่ามันก็ต้องแลกนะคะยีิบเจ็ดมกราคมก็จะเป็นช่วงที่ยูเรเนัสเดินนำหน้ายูเรนัสเนี่ยมันเป็นมันเข้ามาอยู่ในราศีพฤษบอะเรือนคุณเองเนี่ยสักระยะเวลาหนึ่งแล้วแล้วต้องบอกว่าที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงบางอย่างโดยเฉพาะในเรื่องงานอะ่ะมันจะชะลอตัวมันจะชะงักงานพอตอนนี้เวลาที่มันเดินนําหน้าแล้วอะค่ะการเปลี่ยนแปลงนักตกกร,รมทุกอย่างสิ่งคุณจะรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆได้ชัดเจนมากขึ้นรับความคิดที่มันนอกกรอบการเปลี่ยนทัศนคติทําได้การยอมรับการทําอะไรที่มันแตกต่างไปจากเดิมอะ่ะคุณสามารถทําได้ดีมากๆแล้วก็ถ้าจะเห็นเนาะคือเอเ่อ มันเป็นเหมือนเหมือนกับที่ผ่านมาเนี่ยยูเรนีสมาอยู่ในเรือนนี้จังตีว่าแบบสี่สี่ปีกว่าแล้วแหละมันเป็นช่วงที่คุณปกติอพฤกษบคือเป็นคนที่ไม่ชอบเปลี่ยนแปลงไม่ชอบทำอะไรที่มันแบบ โอ้ฉันต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเนี่ยไม่ได้เลยแต่ว่าที่ผ่านมาลองสังเกตตัวเองดูนะคะคุณก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของนวตัตก,กรรมในเรียนรู้ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงมันมากขึ้นกว่าเดิมมากๆแล้วนะคะแล้วก็5กุมภาพันธ์พุทธเข้าสู่ราศีกุมนะคะก็เป็นเรือนที่10ของคุณการสื่อสารการพูดคุยการนำแสดงออกความชอบความมึงพอใจการหาเงินที่เป็น ที่ประชุมชนเนี่ยคนเห็นแล้วคนชอบพอแบบนี้จะทำให้ดีมากๆแปลงงานอดิเรกมาเป็นเงินที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับคุณเองได้แล้วก็การสื่อสารคุณจะมาพร้อมกับนวัตกรรมใหม่ๆแบบคิดอะไรที่มันแปลกแหวกแนวทันสมัย9้ากุมภาพันธ์นิวมูลเกิดขึ้นใน a ควาร i u s สในราศีกุม เริ่มต้นภาพลักษณ์ใหม่ๆการสื่อสารการออกตัวทำอะไรเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมเยอะมากๆแล้วก็สิ่งเนี้ยสิ่งที่ทำไปเนี่ยต้องบอกว่าบางทีคุณก็ไม่ได้คาดหวังนะหรือบางทีมันจะมีความฉุกละหุกอะไรอย่างเกิดขึ้นมากแหละแต่ว่าทาั้งยังนั้นอ่ะมันจะนําพามาซึ่งความกล้าบ้าบินแบบฉันลยุยฉันทําฉันเอา้าแล้วก็เงินแบบเข้ามาไม่ขาดสายแต่ต้องบอกว่าในการเริ่มต้นเนี้ยค่ะ มันไม่มีคำว่าพร้อมเนาะมันไม่มีคำว่าดีที่สุดแต่คุณทําและคุณลุยและคุณก็สู้ซึ่งสีนี้ยต่อไปจากนี้มันจะสร้างความมั่นคงให้กับคุณได้มากๆแน่ๆน,นะคะ13กุมภาพันธ์อังคานเข้าสู่ราศีกุมนะคะซึ่งก็เป็นเรือนที่10ของคุณเป็นจังหวะเวลาที่ตัวคุณเองอะคะ่ะ ค่อนข้างพยายามสร้างชื่อเสียงหรือว่าเป็นจุดสนใจสปอตไลท์ใครหุนใครเห็นก็แบบให้การส่งสนใจคุณอย่างมากแม้ว่าตัวเองอะอยากจะแบบอยู่เบื้องหลังแต่ว่าเป็นจังหวะที่มันต้องมีคนเห็นอนะมีคนชื่นชมคุณได้รางวัลแบบนี้นะแล้วก็16กกุมภาพันธ์ดาวศุกร์เข้าสู่ราศีกุมมันจะเป็นภาวะที่รู้สึกว่า ไม่ค่อยอยากจะผูกม,มัดอะไรมากมายนะในเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือแม้แต่การเงินก็แต่คุณจะค่อนข้างแบบเปิดใจให้กับสิ่งใหม่ๆที่คุณแบบไม่ได้คาดหวังไม่ได้คาดฝันมากมันก็มีเข้ามาได้สิบแปดกุมภาพันธ์ดาวฤกิ์เข้าสู่ราศีมีนนะคะซึ่งก็เป็นเรือนที่สิบของคุณนะคะจังหวะนี้เนี่ยอขอโทษสิบสองนะคะคือเป็นช่วงเวลาที่เหมือนตัวเอง จะเข้าไปสู่สังคมมีคนเจอคนมากขึ้นมากหน้าหลายตาแปลกๆกใหม่ๆเยอะเต็มไปหมดยิสามกุมภาพันธ์ดาวพุธเข้าสู่ราศีมีนคุณจะสัมผัสได้เลยว่าวิธีการสื่อสารการพูดความคิดของคุณนะคะจะค่อนข้างเห็นใจคนมากขึ้นสงสารเห็นใจแล้วก็พูดแบบประนีประนอมเข้าใจคนมากหรือแม้แต่ความ ฝันเป้าหมายของคุณนะคะคุณจะรู้สึกว่าคิดอะไรที่มันเหมือนมาเฟสะเหมือนกับสิ่งที่มันไม่ได้ตอนนี้ยนึกไม่ออกว่าไปยังไงนะแต่ตัวคุณเองพยายามจะสร้างสิ่งนั้นแบบใช้กดจักรวาลหรือว่าแรงดึงดูดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเหมือนเน้นแนวนั่งสมาธิแบบนี้แบบนแบบดึงดูดเข้ามาเออแล้วก็ยี่สิบสามยิบสี่คุมพาผ่านฟูมูนในราศีกันซึ่งเป็นเรือนที่หก เอ่อหนึ่งสอสามสี่ห้าที่ห้าของคุณจบเริ่มต้นใหม่โดยเฉพาะสิ่งที่เป็นก็คือเรื่องของความชื่นชอบเกี่ยวข้องกับใครอยากมีบุตรตั้งครรภ์มีโอกาสนะคะใครที่ทํากิจกรรมแบบเหมือนเป็นความชื่นชอบของคุณนะคะมันมีการเปลี่ยนแนวได้ทีนี้ต้องบอกก่อนว่าฟูมูลเกิดขึ้นมันมีเสามากุมแสดงว่าสิ่งนี้มันส่งผลจาก กลุ่มสังคมความเชื่อมันอาจจะแตกต่างออกไปแล้วก็ตัวคุณเองก็เลยเหมือนกับเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆที่บางทีเนี่ยอาจจะรู้สึกถึงการที่สังคมอะเขาไม่ได้เปิดรับขนาดนั้นนะในกิจกรรมที่คุณจะทำนะแต่ว่าต้องบอกนี้ค่ะว่าผลิทั้์มาส่งผลที่ดีด้วยก็แสดงว่าสิ่งที่จะทำเนี่ยมันจริงๆต่อให้คนไม่ได้เห็นด้วยมากมายขนาดนั้นนะคะ มันเป็นแต่มันเป็นสิ่งที่ทําให้สําเร็จนะลองดูซิว่าทําอะไรมีอะไรได้บ้างแล้วคุณจะคิดคุณจะวางแผนคุณจะมีความต้องการความมั่นคงในตัวเองที่มากขึ้นแต่ว่าสิ่งที่ทําอ่ะหรือแม้แต่ความชอบนะความชอบคนที่เข้ามาให้คุณได้พบปะในช่วงเวลานี้ค่ะเขาจะอาจจะเข้ากับสังคมเข้ากับเพื่อนไม่ได้สักเท่าไหร่แต่ดูไปยาวๆนิดนึงเพราะว่ามันไม่ได้แยแบ,บนั้นนะทีนี้ ดูซิใน,นเรื่องของชาวพืกศพนะคะเป็นไพ่เจ็ดเหรียญก็คือการที่เฝ้ารอสิ่งที่คุณปลูกเอาไว้เนี่ยออกดอกออกผลเติบโตได้ไพ่เดือดซันเข้ามาด้วยเดือดซันก็เป็นไพ่ที่ดีที่สุดใน18บใบแสดงว่าโอกาสดีๆต่อจากนี้มันมีเข้ามานะใจะเย็นๆปรับพลังงานดีๆนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นไพ่ queen of wands คือคุณจะ จัดการบริหารทุกเรื่องในชีวิตแบบมีกลยุทธ์มีความคิดมีนโยบายไม่ใช่แบบไปเรื่อยไม่ใช่แล้วก็ทําให้ตัวเองความสําเร็จได้แน่นอนนะคะในเรื่องของงานนะคะขอหน่อยนะ งานก็จะเป็นไพ่เพซ c อ of Cups มันมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นแบบที่คุณไม่ได้คาดหวังคาดฝันก็มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเข้ามา King of Wands เป็นไพ่ใหญ่ที่สุดในเรื่องการงานแล้วแสดงว่าสิ่งที่ทำสิีตั้งใจอะค่ะมันจะสำเร็จได้อย่างแน่นอนไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะมีแพชชั่นชอบมากซึ่งก็ไม่แปลกใจเพราะมันมีดาวไปเกิดขึ้นในเรือนที่10 11ของคุณค่อนข้างจะเยอะเรื่องการเงินเนี่ยเดอะมูนเกิดขึ้น อาจจะรู้สึกว่าบางนะตอนนี้ยังรู้สึกว่ามันไม่ค่อยชัดเจนรู้สึกมาได้ไงวะนึกไม่ออกแต่ให้เชื่อให้เรามีศรัทธาการที่คุณมองสิ่งดีๆเข้าไว้อะคะ่ะยังไงแล้วก็โฟกัสในสิ่งที่คุณตั้งเป้าอะคะ่ะมันจะมาได้แน่ๆไพ่แปดเหรียญก็คือการที่คุณเหมือนกับทำสิ่งที่ตัวเองถน,นัดอะคะ่ะต่อไปเรื่อยๆเพราะจริงๆนะทุกอย่างสิ่งบนโลกนี้ เก่งไม่เก่งไม่มีมีแต่รู้กับไม่รู้มีแต่ฝึกกับไม่ฝึกถ้ารู้ทำได้ทุกคนอยู่แล้วหาเงินได้ทุกคนอยู่แล้วเรื่องสุขภาพตอนนี้เหมือนกับอยากทำหลายอย่างสิ่งมากเออแต่ว่าสิ่งที่จะไปทำต่อจากนี้สุขภาพนะจะดูแลแล้วแต่เนี่ยมันจะสามารถทำให้คุณเหมือนกับ สุขภาพดีขึ้นได้อยู่แล้วจะไปออกกําลังกายจะไปทําสวยจะไปทําหลอ่ออะไรก็แล้วแต่สามารถทําได้แลก็ออกมาดีด้วยในเรื่องความรักนะคะได้เป็นไพ่ the world นะคะก็คือมีโอกาสนั่นแหละคนต่างชาติต่างภาษาหรือว่า คนจากแดนไกลคนที่มาจากการเรียนต่อด้วยกันนะคะมันเป็นการจบเริ่มต้นใหม่เป็นการแบบเปิดใจรับรู้คนที่ต้องการคําตอบจะได้คําตอบในเร็ววันนี้เพราะว่าจริงๆเดือนที่5เนี่ยมันไม่ใช่แค่ในเรื่องของลูกหรือว่าความชอบที่เป็นกิจกรรมอาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของอคนก็ได้ถ้าไม่ใช่อะ่ะก็จะแยกย้ายไปนะคะแล้วก็คนที่ใช่มันจะชัดเจนมากขึ้นอยู่แล้วแน่นอนนะคะพึกศพ a n g เจ The ท a ปี therapy, นะคะเขาบอกว่าให้เราอะเอาความรู้สึกกังวลใจสิ่งที่เราไม่สบายใจเนี่ยค่ะไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็เขาจะมาดูแลคุณเองนะคะ healthy lifestyle นะคะอย่าลืมกินให้มันดีนอนให้มันดีออกกำลังกายด้วยนะคะเพราะทุกอย่างสิ่งก็เริ่มจากจุดนี้ทั้งหมด passion ให้เราเชื่อแล้วก็ทำตามสิ่งที่มันเป็น passion ในชีวิตนะคะแล้วมันจะ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งนั้น่ะเป็นเส้นทางรักหรือว่าเป็นอาชีพของคุณก็แล้วแต่ไปตามแพชชั่นคุณจะสามารถทำได้สำเร็จแน่นอนอีกใบก็คือเทวี a น c e นะคะมันเป็นไพ่ที่บอกว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะคะ่ะที่จะช่วยคุณเหมือนปลุกให้ตื่นจากบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ทำให้คุณสามารถเห็นทุกอย่างสิ่งในชีวิตได้ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนนะคะและ อขอไพ่ออร์คเคิลเขาบอกว่าคุณนะ่ะต้องดูแลตัวเองแบบ unconditional love ก็คืออย่างไม่มีเงื่อนไขทำได้ไหมรักตัวเองแบบไม่มีเงื่อนไขฉันนะ่ะเป็นคนที่คู่ควรกับสิ่งที่จักรวาลน,นี้ตัดสันมาให้แล้วก็ฉันมีความรักมากขึ้นให้กับตัวเองให้กับทุกอย่างบนโลกใบนี้นะแล้วก็เป็นไพ่ เ,เขาบอกว่าคุณนะคะเปลี่ยนมีโอกาสในการจะเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของคุณก็คือชีวิตคุณอะมันไม่ได้แบบจบลงแค่นี้หรือว่าสตาร์ทอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคือหนจังหวะนี้ไม่ใช่การมีอะไรใหมๆ่ๆการได้เริ่มต้นอะไรใหม่ให้มันสดใส มันคือบางอย่างที่มันเศร้ามันเสียใจอะไรก็แต่แจงเพิ่งฟังคุณดรวิทนะทั้งชอบมากๆทุกคนอยากให้ใครที่ผ่านมาอ่าตรงนี้นะฟังแล้วก็คิดตามนะสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตอะคะ่ะจะไม่ดีหรือจะอะไรก็แล้วแต่ที่บางคนจะสงหัวช่วงนี้แบบดาวตกดวงตกแล้วะะ่ะให้คุณมองหาสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นให้ได้คะ่ะอะไรเกิดขึ้นมันดีเสมอจริงๆนะ มันจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่พาคุณไปสู่จุดสําเร็จได้แน่นอนเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นมันเกิดเป็นไปได้อะแล้วก็ฉันอยู่ในที่ที่ถูกต้องแล้วสิ่งที่ฉันจะไปสิ่งที่ฉันอยู่สิ่งที่เจอใครก็แล้วแต่เนี่ยค่ะมันถูกต้องแล้วเสมอก็ความรักหรือว่าอะไรที่ก็แล้วแต่ที่มันดีๆรอคุณอยู่เพราะฉะนั้นอนะ่ะนี่แหละแฮปปี้ไนร์ ก็ขอให้เป็นปีที่ดีที่สุดอีกหนึ่งปีของชาวทุกศพนะคะงานเงินปังๆนะคะทุกอย่างสิ่งจเจริญรุ่งเรืองดีไปหมดทุกอย่างเลยนะจ๊ะไปแล้วนะคะขอบคุณมากเลยที่ติดตามตลอดนะสวัสดี